โอ้โหเช้านี้เช้าวันเสาร์บรรยากาศแบบนี้แดดเปรี้ยงเลยนะถือว่ารอบหลายๆวันที่เราได้เจอแดดแบบนี้นะได้มาสัมผัสแดดแบบนี้ส่วนใหญ่ตื่นเช้ามาก็จะครึ้มมืดทุกวันเลยนะหน้าฝนก็คิดว่าจะเริ่มจะผ่านไปแล้วนะก็เตรียมรับหน้าหนาวกันช่องจิตนาฬิกาพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าวันเสาร์สบายสบายวันนี้ตื่นสายแล้วก็โอ้โหแดดแบบแรงมากนะแดดดีจริงนะในรอบแบบหลายวันเลยนะเพราะปกติเราตื่นเช้ามามันจะครึ้มทุกวันเลยแต่วันนี้แดดเต็มๆไม่แน่ใจว่าจะทิ้งฝนแล้วหรือยังนะหน้าฝนจะผ่านไปหรือยังแต่ว่าอากาศก็ยังไม่หนาวนะยังไม่มีลมหนาวมาเช้านี้ก็พามาชมสวนกันหน่อยดูฮะสวนนี้ดอกเขียวๆเนี่ยสวยงามฮะดอกไม้เริ่มแทงช่อดอกขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะบานสะพรั่งแล้วฮะเนี่ยคือดอกดาวกระจายฮะดาวกระจายดอกซ้อนสวยๆเลยเทพมิตรบรรจงปลูกไว้ริมทางเนี่ยผ่านไปผ่านมาก็ได้ชมกันสวยงามมากนี่ฮะเริ่มกำลังแทงช่อดอกออกมานะเนี่ยบางส่วนอยู่ฝั่งนี้เนี่ยดอกเริ่มเยอะแล้วสวยงามฮะเพลิดเพลินเลยเดินชมดอกไม้ในสวนเนี่ยดอกดาวกระจายสีเหลืองดอกซ้อนมันโยกมันปลิวตามลมเนี่ยโอ้โหมันสวยงามฮะนี่มาดูใกล้ๆฮะสวยจริงๆฮะดูแล้วเพลิดเพลินฮะเราดูช่อดอกยาวๆแล้วเขามีอิสระที่จะได้โยกไปโยกมานะดูมันเพลิดเพลินดีฮะนี่แหละความสุขของเรานะได้ปล่อยใจเป็นอิสระไม่มีอะไรที่มาบีบมากันมาขวางนะดูแล้วเพลิดเพลินฮะเช้าวันเสาร์ก็ถือว่าเป็นวันหยุดของหลายๆคนนะโดยเฉพาะคนที่เป็นข้าราชการได้หยุดพักผ่อนนะแต่ว่าบางคนนะที่อยู่ทางภาคเหนือก็ต้องส่งใจไปช่วยนะเพราะว่าโอ้โหช่วงนี้น้ำท่วมนะน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าการกอบกู้นะเรื่องของสภาพบ้านสภาพเรือนสภาพถนนนะก็ส่งกำลังใจไปช่วยกันนะสำหรับเช้านี้นะก็พามาจิบกาแฟสบายๆชมสวนเพลิดเพลินกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ